ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมากดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท้าพ้นนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กันให้ผมก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นแรงใจข้ามาม่าในการเชียร์ทีมชาติไทยให้ผมวันนี้คัดสรรมาแต่ข่าวดีๆที่แฟนบอลไทยไม่มีใครรู้ครับผมไปขุดมาจากประเทศเกาหลีใต้ไปขุดมาจากประเทศอินโดนีเซียครับไปขุดมาจากสื่อใหญ่ขุดมาจากหลายที่มากซึ่งขุดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วกว่าจะได้ทำคลิปบอลไทยเกือบแข็งแล้วครับพ่อครับเพราะฉะนั้นต้องกดไลค์กันก่อนนะครับแหมเดี๋ยวขอไล่เรียงเป็นสเต็ปแล้วกันนะครับวันนี้มีแต่ข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบ4ทีมสุดท้ายตีเกมนี่แหละครับฟุตบอลทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียมาโน่โพกินเจอกับน้าชินแทยองนะครับโค้ชบราซิลเยอรมันเจอกับโค้ชเกาหลีใต้มองเผินๆแล้วเหมือนกับจะเป็นงานเบาแต่คนที่ดูบอลมาบ่อยครั้งจะรู้ว่าอินโดนีเซียตอนนี้เขาฮึกเหิมมากนะครับทีมชุดนี้ไปเก็บตัวที่ประเทศเกาหลีใต้ประเทศบ้านเกิดของน้าชินแทยองนั่นแหละครับแต่อย่าลืมว่าสถิติการพบกันนะครับใน4เกมเฉพาะใน4เกมนะครับทั้งหมดกี่ครั้งครับใครรู้บ้างไม่รู้เพราะไม่มีใครจํา22นัด22เกมไทยชนะ14เสมอ6แพ้ไปแค่2นัด นะครับถ้าดู4เกมจะรู้ว่าเรานั้นเหนือกว่าเยอะไทยยิงได้49อินโดยิงได้14ประตูห่างกันโคตรเยอะแต่ถ้านับเฉพาะรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ นะครับเราเจอกัน6ครั้งเราชนะ6ครั้งครับไม่เคยแพ้ไม่เคยเสมอจะเสมอได้ไงครับมันรอบ4ทีมต้องมีคนชนะเราชนะ6ครั้งรวด นะครับนี่บอกแล้วแล้วรอบรองชนะเลิศ6นัดเรายิงได้17ประตูอินโดยิงได้แค่2ประตูครับน่ารักน่าลุ้นมากเราชนะอินโดนีเซียเข้าชิง6ครั้งเราได้ทองมา5ครั้งนะครับพลาดไป1ครั้งเท่านั้นเมื่อชาติที่แล้วปี1977นะครับเรื่องที่แฟนบอลเวียดนามเข้าหงุดหงิดทางการจัดการแข่งขันมันก็มีครับพ่อครับเพราะว่าฟุตบอลไทยนะครับเจอกับฟุตบอลอินโดนีเซียเขาขายตัวตั้งแต่ยังไม่รู้เลยครับว่าคู่แข่งใครแข่งเจอใครอะไรยังไงในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแล้วแฟนบอลเวียดนามเขาก็โกยตั๋วกันไปประเทศเดียวครับไม่มีการแบ่งให้กับประเทศอื่นโควต้ายื่นพาสปอร์ตวีซ่าในการซื้อตั๋วไม่มีนะครับขายกับใครก็ได้ที่มาซื้อก่อนแล้วแฟนบอลเวียดนามก็ได้ตั๋วไปทั้งหมด 100% นะครับแฟนบอลเวียดนามที่ซื้อตั๋วไปในฮานอยต้องเดินทางมาดูทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียที่นำดินซึ่งห่างกันเกือบ100กิโลเมตรนะครับแล้วมันมาเลื่อนเวลาแข่งขันจาก1ทุ่มเป็น4โมงเย็นแฟนบอลเวียดนามกลนด่ากันเกือบทั้งประเทศครับพ่อครับเพราะว่าบางคน4โมงเย็นเขายังทำงานอยู่นะครับเวียดนามเขาก็เลิกงาน4โมงครึ่ง5โมงครึ่ง6โมงเหมือนบ้านเรานั่นแหละครับบันเทิงมากคนที่ซื้อตั๋วแอบเซ็งนะครับงานนี้ไม่รู้ว่าจะมีแฟนบอลไทยเข้ามาในสนามได้หรือเปล่าแต่มีข่าวลือกันมาว่ามีคนไทยได้ตั๋วเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าได้มาแพงหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่มีแน่นอนลงทุนมากตั๋วหลักพันบาทแน่นอนครับโค้ชอินโดนีเซียแกพูดก่อนเกมว่าไงมาครับน้าชินแทยองเดี๋ยวผมจะมาแฉนะครับว่าแกเป็นอย่างไรซึ่งมันเป็นข่าวดีกับทีมชาติไทยนะครับน้าชินแทยองแกพูดแบบนี้ครับสำหรับเกมกับไทยเราต้องโฟกัสเกมนี้ให้มากๆเพราะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ดีสุดในอาเซียนเราสัญญาว่าจะมีเกมที่ยอดเยี่ยมกับไทยและคว้าชัยชนะให้ได้ชื่อว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนี่เป็นการแข่งขันที่ตึงเครียดแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงใน90นาทีทีมไทยเป็นทีมที่มีพละกำลังที่ดีมีระเบียบวินัยที่ดีการเล่นที่ดีอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียจะพยายามเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้นี่คือน้าชินแทยองสุดหล่อนะครับแหมไม่รู้แกโม้หรือว่าอะไรนะครับแล้วน้ามาโน่แกพูดอะไรบ้างครับแกก็พูดถึงการคุมทีม4เกมของแกนี่แหละครับว่าขอโฟกัสที่4เกมก่อนนะครับชุดใหญ่อย่าเพิ่งพูดถึงแกพูดนี้ครับว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับชุด4เกมก่อนส่วนในของชุดใหญ่ประสานงานกับลุงจะเด็ดมีลาบอยู่ผู้ช่วยผมเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่มีผลกระทบอะไรแน่ขอมีสมาธิกับทีเกมก่อนจบกันไปทีละปาละกินนะแล้วค่อยคิดเรื่องชุดใหญ่บ่ายหลังนี่คือคำสัมภาษณ์ล่าสุดของแกนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานี่เองแล้ววันนี้ทีมชาติไทยครับจะได้ใส่ชุดแข่งสีน้ำเงินครับช่อง5ถ่ายทอดสดซึ่ง11ตัวจริงมันก็หลุดมาแล้วครับพ่อครับผมไปโชว์11ตัวจริงมาได้มาดูกันบ้างครับว่าแกสับคาหลอกหรือเปล่าพูดสับประตูครับกวินธรรมสัจจานันท์กองหลัง4ตัวอิลฟานดอเลาะแบ็คซ้ายเหมือนเดิมอยู่บุรีรัมย์มิดฟิลด์ตัวกลางสนามตัวรับแบ็คขวาครับนาคินวิเศษชาติเซ็นเตอร์แบ็ค
ชุนภัทรบัวพันธ์คู่กับจุลธารเข็มดีอุ้ยหล่อทั้งคู่แล้วมิดฟิลด์ตัวกลางสนามล่ะครับมีใครกันบ้างวีรเทพป้อมพันธ์ลงสนามเหมือนเดิมต้องมีครับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรก็ต้องมีครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกเอกนิธิปัญญาวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเบนจามินเดวิสส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงเป็นแพทริกกูตามสั้นดาวยิงสูงสุดของฟุตบอล4เกมครั้งนี้ครับโอ้โหแต่ละตัวต้องชนะแล้วล่ะครับเน้นไปที่เกมรุกโดยแท้จริงนะครับเกมวันนี้ครับส่วนสื่อเวียดนามนะครับเขาพูดถึงทีมชาติไทยกันบ้างครับไปกันสักสื่อหนึ่งแล้วกันนะครับบ้องดา24ชั่วโมง.vietnam ครับเขาวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้ครับนันดึก23ไทยแลนด์ VS 23อินโดนีเซีย16นาฬิกาวันที่19พฤษภาได้ชงดองชูดอยความคิดเห็น23ไทยแลนด์เจอกับ23อินโดนีเซียวันที่19ศึกใหญ่ที่หลายคนรอคอยครับเขาพูดถึงการเจอกันครั้งนี้ซึ่งมันเป็นการรีแมตช์การเจอกันใน AFF ครับรอบชิงชนะเลิศ นะครับพูดถึงการทำประตูเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์ของไทยนะครับ12ประตูจาก4นัดแล้วเขาก็ชื่นชมโค้ชมาโน่นะครับที่ปลุกความสามารถสร้างสมประสบการณ์แล้วก็ปลุกจิตวิญญาณของทีมชาติไทยขึ้นมาได้ครับแต่เขาก็บอกครับว่าไทยไม่ประมาทอินโดนีเซียแน่ครับเพราะว่าผู้เล่นอินโดนีเซียอายุน้อยหลายคนนะครับมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทั้งอิกกี้มูลาน่าวิสฐานสุเลมานอัสนาวีอัสนาวีไม่ได้ลงนะครับติดโทษแบนแล้วเขาก็วิเคราะห์ทายผลครับให้พ่อทายว่าเขาจะบอกว่าไทยหรืออินโดนีเซียจะได้เข้ารอบครับสื่อเวียดนามเขาทำนายนี้ครับว่า23ยังเหนือกว่าอินโดนีเซียครับจะชนะไป2ตัวต่อ1นี่แต่ที่ต่างกันก็คือครับ11ตัวจริงนะครับเขาคาดว่ากลวิทย์ทัศสาจะได้ลงไม่น่าใช่น่าจะเป็นแพทริกกูตัฟสันไม่รู้ใครจะถูกนะครับส่วนสื่อระดับโลกอย่าง ESPN ครับพ่อครับแกก็ไม่รอช้าเหมือนกันแล้วครับพูดถึงฟุตบอลคู่ไทยกับอินโดนีเซียนะครับว่าใครจะเข้าชิงแล้วใครน่าจะได้เหรียญทองในฟุตบอล4เกมครับอ้าวสื่อจากอังกฤษอย่าง ESPN.com นะครับพูดไว้แบบนี้ครับอินโดนีเซียหรือทีมอีเหนาเนี่ยคือทีมที่มีโอกาสได้เหรียญทองในฟุตบอล4เกมที่เวียดนามมากที่สุดส่วนไทยอ่ะเหรอก็อยู่ในข่ายนะขณะที่เวียดนามยังขาดประสบการณ์แล้วก็มาเลเซียก็ยังดูมีจุดอ่อนในเกมรับความสามารถที่แท้จริงของอินโดนีเซียมันไม่อาจปฏิเสธได้เลยพวกเขามีชินตายองกุนซือเกาหลีใต้ที่พาทีมไปฟุตบอลโลก2018มาแล้วพวกเขาเอาชนะอุปสรรคทั้งหน้าจิตใจมาได้และเชื่อว่าเขาสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ส่วนทีมไทยล่ะอาจไม่เต็มไปด้วยนักเตะที่โด่งดังไม่ได้มีโค้ชที่ดีมากเหมือนกับที่เคยคว้าแชมป์ในปี2556หรือ2558แต่มันก็เป็นไปไม่ได้จะตัดชื่อพวกเขาทิ้งถึงได้เวียดนามเป็นทีมที่มีพรสวรรค์แต่ขาดประสบการณ์เขาคงไม่ได้แชมป์หรอกจบแบบย่อๆแหมนี่แหละครับพ่อครับ ESPN ในสายของเอเชียนะครับวิเคราะห์มาแบบนี้แล้วมาดูข่าวดีของทีมชาติไทยบ้างนะครับพ่อครับเวียดนามเขาอุตส่าห์เลื่อนการแข่งขันมาเป็น4โมงเพื่อทีมไทยของเราจะได้ตากแดดตากฝนนะครับแต่สุดท้ายแล้วพยากรณ์อากาศออกมาแล้วครับเป็นข่าวดีของทีมชาติไทยครับอากาศที่เวียดนามครับฝนไม่ตกอากาศครึ้มๆครับที่เมืองนำดินนะครับตอนแรกเขาอยากให้เราโดนฝนสุดท้ายไม่โดนครับแล้วอากาศก็เย็นด้วยแหมอุตส่าห์เลื่อนมาแข่ง4โมงเย็นแดดเปรี้ยงๆครับแล้วมีข่าวว่าสเกาจากญี่ปุ่นก็จะมีการรับชมแมตช์นี้ด้วยนะครับมีข่าวลือมาว่าสปอนเซอร์ใหญ่อย่างอานิโมโตะนะครับพยายามซัพพอร์ตการแข่งขันครั้งนี้ด้วยการให้สเกาเขาเป็นเจ้าของทีม FC โตเกียวครับได้ข่าวว่าทีมเจลีกอย่าง FC โตเกียวพยายามเข้ามาสอดส่องแมชอินโดนีเซียเจอกับทีมไทยด้วยคืออานิโยโมโตะนี่ครับพ่อครับแกมีสนามฟุตบอลชื่ออานิโยโมโตะสเตเดียม FC โตเกียวก็ใช้ซึ่งปัตตามะอาหารก็อยู่โตเกียวเวอร์ดี้นะครับแหมมันเชื่อมโยงกันเหลือเกินครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าทีมชาติไทยครับก็มีสเกาต์ทีมชาติอินโดนีเซียผ่านทางโค้ชชินแทยองเหมือนกันครับว่าแกชอบใช้แผนไหนอะไรยังไงนะครับเจชนาทิปน่าจะมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามีสายข่าวบอกมาว่านักเตะที่ชินแทยองแกเคยใช้มากที่สุดในชีวิตของแกครับ1ใน5ชนาธิปรู้จักดีครับและเจ้าเจอาจจะสอบถามอะไรบางอย่างจากเขาครับจุงซุงฮยองผู้สับประตูคาวาซากิฟอนตาเล่ครับแกติดอันดับ5นักเตะที่ชินแทยองเคยใช้นะครับอ้าวแกร่วมงานกับจุงซุงฮยองมาแล้ว86นัด นะครับส่วนอีกคนนึงที่แฟนบอลเมืองทองแฟนบอลไทยรู้จักกันดีครับ
เคยร่วมงานกับชินแทยองมาแล้ว40นัดติดอันดับที่30นักเตะที่ชินแทยองใช้มากที่สุดในชีวิตนะครับลีโฮครับหรืออีโฮนั่นเองครับแหมการจะสืบผังจากใครสมัยนี้มันไม่ยากหรอกครับโครงข่ายของไทยเรานั้นครับมันกระจายไปทั่วโลกแล้วโทรถามนิดหน่อยช่วยบอกนิดช่วยบอกหน่อยแบบที่น้ามาโน่เคยบอกแล้วครับว่าแกจะสเกลใครนั่นไม่ใช่เรื่องยากครับหวังว่าเจ้าเจชนาทิพย์จะตะล่อมถามจุงซุงฮยองให้หน่อยนะครับแกลงสนามให้ชินแทยองไป86นัดครับส่วนเรื่องน่ายินดีอย่างนึงก็คืออัสนาวีจะติดโทษแบนนะครับไม่ลงสนามซึ่งหลายคนอาจคิดว่าอัสนาวีเนี่ยมันเป็นแบ็คซ้ายซึ่งแหมชินแทยองก็นักเตะธรรมดาหรือเปล่าแค่ไปอยู่เคลิกเกาหลีใต้กับอันซานกินเนอร์แค่นั้นเองแหมมันจะรู้จักอะไรกับชินแทยองอ่ะดูรูปนี้ชินแทยองโพสต์รูปแกยังไปถ่ายรูปกับอาร์ซนาวีตอนไปเก็บตัวในเกาหลีใต้นี่นะครับซึ่งผมสืบแล้วครับว่าการขาดอาร์ซนาวีมีผลกระทบต่อรูปแบบทีมมากเพราะอาร์ซนาวีคือเด็กปั้นของชินแทยองโดยตรงครับเพราะอะไรครับนอกจากอาร์ซนาวีจะเป็นเด็กของชินแทยองแล้วเขายังเป็นเพื่อนสนิทของลูกๆทั้งสองคนของชินแทยองด้วยครับอ้าวลูกของชินแทยองคนเล็กอยู่ทีมอาซานกรีนเนอร์ทีมเดียวกับอาร์ซนาวีตอนนี้นะครับอยู่ทีมเดียวกันเป็นเพื่อนกันชินแจฮุนนะครับอายุ20ปีเล่นตำแหน่งปีกซ้ายอยู่ทีมเดียวกับอัสนาวีด้วยในตอนนี้นะครับสนิทกันมากร่วมงานกับทั้งพ่อทั้งลูกแล้วพี่ชายก็เคยอยู่ทีมอาซานกรีนเนอร์ด้วยนะครับชินแจวอนครับแต่ตอนนี้ย้ายไป FC โซแล้วก็ไปต่อด้วยทีมสักอย่างนึงผมจำไม่ได้แล้วครับรู้จักอัสนาวีทั้งหมดเด็กปั้นของแกเพื่อนของลูกแกนั่นเองแหละครับอัสนาวีคนนี้ครับโอ้โหไทยของเราวันนี้มีแต่เรื่องโชคดีครับตามลุ้นตามเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะนะครับ4โมงเย็นวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยทั้ง1ครั้งเพราะทุกการไลค์ของพ่อครับช่วยทำให้ผมนั้นมีกำลังวังชามากขึ้นใครยังมาอูมผมต้องซื้อนะครับสมัยนี้ครับปั่นจักรยานไปซื้อแล้วครับค่าน้ำมันแพงเหลือเกินครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ